สงครามกรุงเอเธนส์ระหว่างกองทัพรัสเซียกับยูเครนตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาการบุกโจมตีตกกับของกองทัพยูเครนทางภาคพื้นดินถือว่ายังประสบกับปัญหาเนื่องจากว่าพวกเขาบ่สามารถพาแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียได้ส่งผลให้หายมีรถถังและก็ยานเกราะจากทางตะวันตกถูกทำลายเป็นจำนวนหลายตลอดพื้นที่แนวหน้าของการสู้รบบ่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสและก็สโปริเซียรวมทั้งบรรดารถถังและก็ยานเกราะของกองทัพรัสเซียก็ได้รับความเสียหายและก็ถูกทำลายเป็นจำนวนหลายจากการปะทะกันทางภาคพื้นดินโดยเฉพาะแมนสมรภูมิการสู้รบที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคของอาริฟกาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการต่อสู้การท่าอากาศกองทัพของยูเครนกลับเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างนักเนื่องจากว่าพวกเขาจะต้องสูญเสียเครื่องบินรบไปเป็นจำนวนหลายลำตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาซึ่งมันถือยิ่งตกโดยเครื่องบินรบขับไล่ของกองทัพรัสเซียและก็ในส่วนของระบบป้องกันเพลกาศซึ่งถือว่ามีอัตราการสูญเสียเครื่องบินรบค่อนข้างเยอะสูงสำหรับกองทัพของยูเครนโดยอิงตามข้อมูลที่กองทัพของรัสเซียมีการรายงานสรุปถ่ายเดือนในส่วงวันที่18ตุลาปี2023โดยท่านพลโจอีกอร์คอร์นาเชนคอฟเขาระบุว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาของเดือนที่10ปี2023นี่มีการปะทะกันอย่างหนักในเขตพื้นที่แนวหนาในระหว่างการตกกับของกองทัพยูเครนซึ่งกองกำลังท่าอากาศของยูเครนเป็นฝ่ายที่ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากว่าเครื่องบินหบขับไล่แบบต่างๆของพวกเขาถึงยิ่งตกโดยเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพรัสเซียและก็ระบบป้องกันบรรยากาศทางภาคพื้นดินที่ติดตั้งในเขตพื้นที่ภูมิภาคลูกันส์โดเนสซาโปริเซียและก็อยู่ในภูมิภาคของเคอร์ซอนโดยจำนวนเครื่องบินหบที่ถึงยิ่งตกมีจำนวนสูงถึง31ลำซึ่งในจำนวนดังกล่าวนี้ประกอบมีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีในรุ่นของ MI-4 จำนวน3ลำรวมทั้งแบบ MI-8 และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีเครื่องบินหบขับไล่ในรุ่นอื่นๆโดยเฉพาะแมนเครื่องบินหบแบบ MiG-29 ซึ่งได้ถึงยิงตกโดยระบบป้องกันบรรยากาศไล่ก่อเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพรัสเซียสูงถึง20ลำสำหรับเครื่องบินแบบ MiG-29ที่กองทัพของยูเครนมีการดัดแปลงอัปเกรดตลอดทั้งมีการซ่อมแซมเครื่องบินที่ว่าได้รับความเสียหายจากการโจมตีในส่วนระยะเริ่มต้นของสงครามซึ่งยังลงเหลือเป็นจำนวนหลายและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีเครื่องบินโจมตีแบบสู้เซาหาอีกจำนวน8ลำซึ่งถูกโจมตีและก็ถูกทำลายในสนามรบแนวหนาเช่นเดียวกันโดยระบบป้องกันบรรยากาศตลอดทั้งขีปนาวุธและก็เครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพรัสเซียที่หลินงานเครื่องบินหบเรานี่และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีเครื่องบินทิมระเบิดในรุ่นของซูเซซีอีกจำนวน1ลำซึ่งถึงยิงตกโดยระบบป้องกันบรรยากาศและก็เครื่องบินฝึกโจมตีขนาดเบาในรุ่นของ L-39 อีกจำนวน2ลำโดยรวมแล้วกองทัพของยูเครนสูญเสียเครื่องบินหบขับไล่และก็เครื่องบินโจมตีแบบต่างๆเป็นจำนวนสูงถึง31ลำตลอดเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบจากการโจมตีโดยระบบแซมของกองทัพรัสเซียและก็ในส่วนของระบบป้องกันเพลกาศทางภาคพื้นดินซึ่งเขาจะเห็นได้ว่าเครื่องบินหบส่วนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่จะเป็นประเภทของมิกโซเก้าบางส่วนกองทัพของยูเครนได้รับการบริจาคจากกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโตซึ่งพวกเขามีการนำใส่เครื่องบินเหล่านี้หลายอยู่ในระดับหนึ่งในขณะที่ว่าการต่อสู้ทางภาคพื้นดินกองทัพของยูเครนก็ถือว่าเฮ็ดผลงานได้ดีในการโจมตีตัวกับและก็ทำลายอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายทั่วเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบบ่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ่มเกราะระบบเรดาร์ระบบป้องกันบรรยากาศและยานสั่นของกองทัพรัสเซียซึ่งถูกทำลายจากระบบปืนใหญ่โดรนและก็เครื่องยิงจรวดไฮมาของกองทัพยูเครนในขณะที่ว่ากองกำลังท่าอากาศของพวกเขาประสบกับความสูญเสียและก็บ่สามารถจะตอบโต้ต่อกับกองทัพของรัสเซียได้